นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวดาว26พลเอกประวิตรสั่งให้เจ้าหน้าที่หาช่องทางฟ้องบริษัทที่จำหน่ายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดปลอมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปพิจารณาว่าจะหาแนวทางดำเนินการอย่างไรกับบริษัทที่จำหน่ายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดปลอมหรือว่า GT200 หลังจากที่ศาลของอังกฤษได้ตัดสินยึดทรัพย์อดีตผู้บริหารบริษัทที่จำหน่าย GT200 ไปแล้วส่วนกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งยืนยันนะครับว่าการจัดซื้อมีคณะกรรมการพิจารณาในหลายส่วนหากมีการทุจริตคอร์รัปชันต้องไปดูในรายละเอียดแต่ย้ำว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบครับชาวญี่ปุ่นบนเกาะโอกินาวาหลายพันคนพากันออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อต่อต้านการที่สหรัฐตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้และเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่อเมริกันได้ก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงขึ้นจนสร้างความโกรธแค้นให้แก่ชาวบ้านโดยกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงมากกว่า 50,000 คนแสดงความโกรธแค้นต่อสหรัฐหลังจากอดีตนาวิกโยธินของสหรัฐซึ่งถูกว่าจ้างให้ทำงานในฐานทัพแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าได้ก่อเหตุข่มขืนและสังหารหญิงสาวในท้องถิ่นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26